กระหึ่มที่2สุโขทัยได้กุนซือใหม่กุมทัพล่าแชมป์หลังจากค้างค่าไฟสุโขทัย FC พัทยาตกชั้นสู่ไทยลีก2เป็นทีมสุดท้ายต่อจากระยอง FC และตราด FC ล่าสุดเดนิสอมาโตเฮดโค้ชชาวเยอรมนีที่พึ่งพาเชียงใหม่ยูไนเต็ดเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กำลังจะเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมน้องใหม่ในไทยลีก2อย่างค้างค่าไฟสุโขทัย FC ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าบอร์ดบริหารของ2สโมสรทั้งสุโขทัย FC และเชียงใหม่ยูไนเต็ดได้พบปะพูดคุยถึงดีลการโยกย้ายในครั้งนี้แล้วซึ่งจะมีการเซ็นสัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ระหว่างเนนิสอมาโตกับทัพข้างข้าวไฟสำหรับสุโขทัย FC มีเป้าหมายในการเลื่อนกลับสู่ชั้นไทยลีกภายในฤดูกาลเดียวและเดนิสอมาโตจึงเป็นกุนซือที่ตอบโจทย์เขาพึ่งพาเชียงใหม่ยูไนเต็ดเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1เป็นครั้งแรกและก่อนหน้านั้นเขาก็เคยพาไชน่าทอนบินเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดของไทยมาแล้วเมื่อปี2017